Good morning, everybody. สวัสดีตอนเช้าทุกคน The Jesus says that once we're born again, we receive a new spirit. พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเมื่อเราเกิดใหม่เราก็จะฟื้นตื่นและมีวิญญาณใหม่ And that is the Holy Spirit bringing alive our human spirit.นั่นก็คือพระวิญญาณเป็นผู้ปลุกตื่นและก็ฟื้นชื่นชูวิญญาณของเรา And the real you is your human spirit และตัวจริงของเราแท้ๆก็คือ human spirit ก็คือวิญญาณของมนุษย์ And when your human spirit is brought alive by the power of the Holy Spirit เมื่อวิญญาณของเราได้ถูกฟื้นตื่นด้วยพระวิญญาณ Then you are in Christ นั่นก็หมายถึงเราอยู่ในพระคริสต์อยู่ในพระองค์ alive to spiritual things ก็คือตื่นรู้ในจิตวิญญาณจริงๆ and with your willpower you put to death those things that are of the physical that's tying you down to thisphysical limitations เมื่อวิญญาณนั้นตื่นรู้จริงๆวิญญาณนั้นก็จะมีพลังของการตื่นรู้เพราะพระวิญญาณสนับสนุนอยู่มันจะทำให้เรามีกำลังที่จะตัดเรื่องราวในโลกนี้ออกไปได้ And no book teaches this better than the book of Romans แล้วหนังสือที่สอนได้ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือหนังสือของโรม So you become a new creation a new species ofliving that has never existed before เหมือนกับเราได้ทุกอย่างใหม่หมดเป็นคนใหม่นะเหมือนเกิดใหม่จริงๆทุกอย่างก็จะใหม่หมดซึ่งมันไม่ใช่เค้าเรียกอะไรไม่ใช่เป็นการสร้างขึ้นมาได้ new species หมายถึงเค้าเรียกอะไรตัวตนใหม่ตัวใหม่ใหม่ repeat the prayer first and you believed it และเราจะต้องเชื่อตรงนั้นด้วย That is why you changed your name to reflect the fact that you are a new creation ทำไมเราถึงได้เปลี่ยนชื่อมันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างนึงเพื่อจะเตือนให้เรารู้ว่าเราได้เกิดใหม่แล้วมีตัวตนใหม่แล้วชื่อนั้นมันช่วยเตือนเรา And when we get to heaven God will give you a new name as well และเมื่อเราไปถึงสวรรค์พระองค์ก็จะให้ชื่อใหม่ของเราอีก So let's pray อธิษฐานกันHeavenly Father, พระบิดาบนสวรรค์ we thank you that we are a new creation in Christ Jesus. เราขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้เป็นคนใหม่ในพระนาม And as you've instructed us to, we are building our inner man. และท่านก็ได้ช่วยพระองค์ก็ได้ช่วยเราให้เสริมสร้างตัวตนใหม่นี้ให้แข็งแรง But you also asked us to pray that you would help us in the building of our spirit man.และเราก็ให้อธิษฐานให้ท่านอธิษฐานให้เราให้เราได้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในตัววิญญาณใหม่ so that our spirit man would be formed and molded into the image of Jesus Christ เพื่อให้วิญญาณตัวตนใหม่ของเรานี้มีความใกล้เคียงพระเยซูคริสต์มากที่สุด and that we would obtain to the wisdom of Jesus Christ และเพื่อให้เราได้มีพระปัญญาได้รับพระปัญญาคล้ายคลึงกับพระเยซูคริสต์And that our walk with the Holy Spirit would become more connected and stronger every day. และในการเดินทางไปนั้นกับพระวิญญาณก็จะมีความเข้มแข็งก้าวหน้ามากขึ้นในทุกๆวัน Until we obtain the full obedience in Christ Jesus. จนกว่าจะถึงวันนั้นที่เรามีความเต็มไปด้วยพระองค์ And it is your good pleasure to answer our prayer. และเราอยากให้ท่านได้รับได้ยินคำอธิษฐานของเรา According to your will ตามน้ำพระทัยของพระองค์ That desires all good things for us ซึ่งจุดประสงค์ทั้งหมดท่านต้องการให้ทุกอย่างดีสมบูรณ์ In Jesus name ในพระนามของพระเยซูคริสต์ Amen Amen So many years ago หลายปีมาแล้วI had a real lesson in what we're going to teach today. ได้มีประสบการณ์หรือเขาเรียกว่าประสบการณ์นั่นแหละในสิ่งที่เราจะสอนวันนี้
And it was titled The Attaining of Excellence in Your Life. เป็นพูดเกี่ยวกับความเป็นคือคำว่า excellent เนาะคำว่าดีคือ good เนี่ย great ดีกว่าเนี่ย excellent เหมือนดีมาก And the path to excellence, I was shocked to discover what that path was. มันเป็นชื่อหนทางของความดีเลิศนะที่จะดีไปกว่านี้แล้วก็มันก็มีการเซอร์ไพรส์ That path was to give up our complaining and criticism. จุดตรงนั้นซึ่งคิดไม่ถึงเลยน่ะมันกลายเป็นว่าในการที่จะเป็นได้ดีกว่านี้คือเราจะต้อง give up ยกเลิกการบ่นว่า Before that course, if you had told me that I was a critical person and a complainer, I would have said, "Are you crazy? I'm the most upbeat, optimistic person you'll ever meet." ถ้าเกิดก่อนหน้านั้นถ้ามีใครมาเจอแล้วบอกว่าคุณเป็นคนที่ขี้บ่นหรือช่างติเตียนเนี่ยเขาเจ้าก็จะต้องต่อสู้คือต่อต้านในกรณีที่ว่าฉันน่ะเหรอคือเป็นผู้มีความรู้แล้วเป็นผู้ที่เหมือนตื่นตัวตื่นรู้ตลอดเวลาฉันน่ะเหรอที่จะต่อว่าติเตียนบ่นว่า And I could complain about all the people that were so negative แล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะมีสายตาที่สามารถจ้องมองไปได้เห็นทุกคนในความผิดพลาดของเขา Did you catch on to my hypocrisy เห็นไหมว่าไอ้คำนี้มาบ่อยมากเลยคำว่า hypocrisy เนี่ยก็คือพูดได้แต่ทำไม่ได้ I was so amazed doing the assignments and becoming so self-aware how critical I was ก็คือว่ามันเป็นความประหลาดใจเนาะที่คิดไม่ถึงเลยว่าเรามีข้อบกพร่องตรงนั้นI became so aware that it became painful. และพอเราเริ่มตื่นรู้ระมัดระวังรู้จุดอ่อนของตัวเองเนี่ยมันเกิดความเขาเรียกว่าอะไรมัน painful มันเวลาที่เรารู้ว่าจุดบกพร่องที่ไม่ดีอ่ะมันเป็นความรู้สึกไม่ดีนะมันรู้สึกทรมานใจ So that turned about to be a great breakthrough that 10 week course for me. ก็กลายเป็นคอร์สที่เขาเรียกว่าสร้างผลกระทบให้กับชีวิตครั้งหนึ่งเลย Before I was unconscious that I was a complainer and a critical person คำว่า unconscious ในที่นี้ไม่ใช่หมดสติเนาะ unconscious ในที่นี้พูดถึงหมายถึงไม่รู้คือไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนอย่างนั้น Afterwards I became conscious that I was a complainer and a critical personconscious ในที่นี้ก็อย่างที่บอก unconscious เหมือนหมดสติเนาะ conscious คือมีสติแต่ในที่นี้ unconscious หมายถึงไม่รู้เลยแต่ตอนเนี้ยพอมารู้แล้วว่าตายละฉันเป็นคนอย่างนี้ก็จะเลยมีความรู้ระแวดระวังว่ากำลังจะเป็นอย่างนั้น and it took me years to get better at it more less critical less complaining ก็ใช้เวลานานเลยละที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะให้เราบ่นน้อยลงติเตียนน้อยลง Just because I became aware of it didn't mean I knew how to stop it ก็หมายถึงว่าขั้นแรกของการเรียนรู้เลยเนี่ยเมื่อเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นอย่างงี้ขั้นแรกก่อนเลยเรารู้ทีนี้เรารู้แล้วเราละเลยไหมพอเรารู้เรามีสตินั่นคือขั้นที่สองมันก็ยังทำไม่ได้แต่มีสติรู้สามารถระวังได้ Last week we talked about one of theSpiritual poisons. เสาร์ที่แล้วเราพูดถึงยาเขาเรียกว่า spiritual poison คืออะไรที่มันเป็นพิษกับจิตวิญญาณของเรา And then today we're going to be talking about another spiritual poison, a toxin in your spirit. เราก็มาดูอีกข้อมูลหนึ่งวันนี้ที่มันก็ไม่ดีกับความเป็นเขาเรียกอะไรเติบโตกับจิตวิญญาณของเรา Now let's get into the word. เข้ามาในพระคำกันWe're going to be doing a Matthew chapter 7. Matthew, หนังสือ Matthew, บทที่ 7. And the first 5 verses. ตั้งแต่1ถึง5. I'm going to read all the 5 verses in English, and then Brina's going to read all the 5 verses in Thai. มามีใครมีพระคัมภีร์เปิดถ้าไม่งั้นก็ต้องฟังช้าชัดๆ Do not judge, or you too will be judged. And these are the words...
from Jesus. These are the words from Jesus. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank or a big piece of wood in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. เรามาอ่านช้าๆๆกันอย่าตัดสินมิฉะนั้นท่านเองจะถูกตัดสินด้วยเพราะท่านตัดสินผู้อื่นอย่างไรท่านจะถูกตัดสินอย่างนั้นท่านตวงให้ไปด้วยทนานอันใดท่านก็จะได้รับเท่ากับทนานอันนั้นเหตุใดท่านมองดูผงขี้เลื่อยในตาของพี่น้องแต่ไม่ใส่ใจกับไม้ท่อนในตาของท่านเองท่านพูดกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่านเถิดในเมื่อตลอดเวลานั้นท่านเองมีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตา 5-2 right yeah, just the, yeah first finish 5 เจ้า yeah. หน้าซื่อใจคดเจ้าคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาเจ้าเองก่อนแล้วเจ้าจะเห็นชัดเพื่อจะเขี่ยผงออกจากตาของพี่น้องได้ So if you're going to spend some time this week meditating, there's your verses to meditate on. จำได้ไหมเสาร์ที่แล้วเรา meditate เราใคร่ครวญไต่ตองกับการให้อภัยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยเราจะใคร่ครวญไต่ตรองกับการตัดสินการบ่นว่าก็คือผงในตาเราไม้ท่อนใหญ่ๆในตาเราเนี่ยก่อนที่จะไปตัดสินเขี่ยผงให้คนอื่น Now it lines up very nicely with Romans chapter 14อันนี้จะไปตรงสนับสนุนกับหนังสือโรมบทที่14เขียนไว้ด้วยจะได้ไปเปรียบเทียบSo let me read you some of these verses in Romans chapter 14. มาดูโรมันบทที่14. Except the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. โรมบทที่14ข้อแรกเลยจงยอมรับผู้ที่อ่อนแอในความเชื่อโดยไม่ตัดสินเขาในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างกันAlso verse 4. Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. แล้วก็กระโดดมาที่ข้อ 4. Check verse 4. ท่านเป็นใครเล่าที่จะตัดสินบ่าวของคนอื่นเขาจะได้ดีหรือล้มเหลวก็แล้วแต่นายของเขาและเขาจะได้ดีเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถทำให้เขาได้ดี And verse 10 You then why do you judge your brother or sister or why do you treat them with contempt for we will all stand before God's judgment seat So this would be verse 10กระโดดมาที่ข้อที่10แล้วท่านเล่าทำไมจึงตัดสินพี่น้องของตนเหตุใดจึงดูถูกพี่น้องของตนเพราะพวกเราทั้งหมดจะต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า Now verses 12 13 and 14 So then okay sorry first verses 12 13 14 13 14 So then each of us will give an account of ourselves to God Therefore let us stop passing judgment on one another instead make up your mindNot to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself.
But if anyone regards something as unclean, then for that person, it is unclean. นะ12 13 14 15 15 too, right? No, just 12 to 14 through 14. 12 13 14. ดังนั้นแล้วพวกเราแต่ละคนจะต้องทูลให้การเรื่องราวของตนเองต่อพระเจ้าเหตุฉะนั้นให้เราเลิกตัดสินกันแต่จงตัดสินใจว่าจะไม่วางสิ่งที่ทำให้สะดุดหรือวางเครื่องกีดขวางในทางของพี่น้องในฐานะผู้ที่อยู่ในองค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างเต็มที่ว่าไม่มีอาหารใดเป็นมลทินในตัวของมันเองแต่ถ้าใครถือว่าสิ่งใดเป็นมลทินสิ่งนั้นก็เป็นมลทินกับเขา And then finally verse 17กระโดดมาที่17 For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but of righteousness peace and joy in the Holy Spirit 17 17เพราะอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการกินการดื่มแต่เป็นการชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์So let's break all of this down, shall we? มาดูกัน We're talking about judging. เราพูดถึงการตัดสินคำว่า judge ผู้พิพากษาเนาะ judging การตัดสิน So what is judging? อะไรคือคำว่าตัดสิน When people call out other people for an immoral lifestyle. เวลาที่เราพูดเรื่องราวของคนอื่นในลักษณะที่บอกว่าเขาไม่ถูกต้องหรือไม่สมควร That is judging. นั่นก็คือการตัดสิน For example, we know that the Bible teaches against the lifestyle of, let's say, prostitution, sexual immorality, homosexuality.เรารู้กันอยู่แล้วว่าในพระคัมภีร์มีการไม่เห็นด้วยเรียกว่าไม่ถูกต้องในเรื่องของโสเภณีในเรื่องของเพศสมหมายถึงว่าต่างเพศผิดเพศทำนองนี้ But do we as human beings now under God's direction do we have the right to point that out to people งั้นถามว่าเรามีสิทธิ์กันไหมที่จะบอกคนอื่นหมายถึง point out ชี้แจงให้เขาเห็นในความไม่ชอบธรรมนั้นในพระคัมภีร์ So that's judging แต่นั้นก็เรียกว่าการตัดสินเช่นกัน Another example of judging is pointing out people's sins or mistakes or wrongdoings อีกอันนึงก็คือว่าคือเขาเรียกอะไรชี้บอกข้อบกพร่องของคนอื่นในเรื่องของการทำไม่ดี judging happens in disagreements ไม่เห็นด้วยคือมันคือการที่เราเห็นด้วยอย่างนี้แล้วเห็นไม่ตรงกับเขาอย่างนั้นแล้วเราบอกเขาว่าเขาอย่างนี้มันก็เป็นการตัดสิน judging happens in opinions แล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากในเรื่องของความคิดเห็นAnd I have to be so careful because I have such strong opinions about things. ก็คือเราก็ต้องระวังตัวเพราะว่าบางทีในฐานะของครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็มีการคือเรามีการตัดสินซึ่งบางทีก็แรงๆ And of course, in criticism. Can you give a distinction between criticism and judge? Well, I'm saying that criticism is a form of judging.Yeah, but I need to explain to them when you use different words. คือในคำว่า judge คือตัดสินเนี่ยในคำว่า criticism ในภาษาไทยมันเหมือนศัพท์มันก็คือตัดสินนั่นแหละก็เลยขอให้เขาอธิบายความหมายที่มันสามารถมองได้ว่าอะไรคือตัดสินแบบนี้ที่เรียกว่า judge อะไรคือตัดสินแบบนี้ที่เรียกว่า criticize It's probablymost of the things that you say to your husband is probably criticism that's not clear honey. okay that was a bad joke but Joanna gets the joke though เขาบอกว่าส่วนมากแล้วเวลาที่ภ
รรยาบ่นสามีหรือสามีบ่นภรรยาเนี่ยมันจะเรียกว่า criticism the people you criticize the most are the ones that are closest to you มันเป็นอันนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันเนาะคือ criticize ส่วนมากเราชอบ criticize เหมือนกันแนะกันแหนว่าตัดสินคนข้างเคียงเราที่เรารักที่เราอยู่ใกล้ๆเราอะ so that's what judgingThat's the whole world of judging that we're talking about. เอาเป็นว่านั่นก็อยู่ในเคสกรณีของการตัดสินแล้วกันเนาะไม่ว่าจะตัดสินลักษณะเล็กๆตัดสินลักษณะใหญ่ๆตัดสินแบบหวังดีก็ตัดสินเหมือนกัน So this is how this really happens in the real life in the real world. ซึ่งมันก็เกิดขึ้นอยู่ในทุกๆวัน The first comes the judgment, the judging.ก็คือคำนี้คำพิพากษาคำตัดสิน The second part is you start to despise that person that you judged เหมือนกับว่าพอเราตัดสินปุ๊บเราจะเกิดสิ่งถัดมาก็คือเกิดความรู้สึกรังเกียจเนาะเหมือนเข้ากันไม่ได้รังเกียจไม่เห็นด้วยแยกตัวออกทำนองนั้น Okay best way for me to illustrate is to give you a storyจะเล่าเรื่องให้ฟังเป็นตัวอย่างแล้วกัน So the American missionary went to do his mission work in Europe. Missionary ในอเมริกาก็ไปทำงานในมิชชั่นในยุโรป And then he was sitting down talking with some European Christians. ก็พูดคุยกับชาวยุโรปชาวคริสเตียน And then the European Christians were telling the missionary howDistraught they were about American Christians. เหมือนก็นั่งคุยกันเนาะระหว่างชาวอเมริกันกับชาวยุโรปเนี่ยนั่งคุยกันแล้วชาวยุโรปคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรที่แบบมันน่ารำคาญหรือเป็นข้อบกพร่องสำหรับมิชชันนารีของอเมริกา How American Christians have so fallen away from the faith. เหมือนก็เล่าสู่กันฟังหรือดินทาเล็กๆว่าเนี่ยชาวอเมริการ่วงหล่นไปชาวคริสต์ในอเมริกาเนี่ยเริ่มร่วงหล่นมากขึ้นทำนองนั้น So the missionary asked, "Well, what do you mean?" American missionary ก็ถามว่ามันหมายถึงอะไร Well, they said, "They dress like casual clothes. Look how badly they dress when they go to church."เขาก็มาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าว่าดูสิเวลาไปโบสถ์ก็แต่งตัวไม่สุภาพ They don't dress up they're just wearing jeans and casual clothes เขาใส่กางเกงยีนกันแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวสุภาพ They've so fallen away for respect for God ก็เหมือนกับว่าเขาล่วงหล่นในที่นี้ก็คือว่าไม่ได้นับถือพระเจ้าในจุดที่ควรจะนับถือก็คือควรจะแต่งตัวมาโบสถ์ And the European Christian saidWe pray for them. We pray for the Americans. Missionary Europe ก็เลยบอกว่าเราเนี่ยได้อธิษฐานให้พวกเขาตื่นนะ And they had tears in their eyes when they're explaining this to the missionary. แล้วก็เกิดความเศร้าใจมากเลยคือเป็นห่วง And of course they're explaining this to the missionary while they're drinking beer and smoking a cigarette. ในขณะนั้นที่นั่งเล่าสู่กันฟังเนี่ยเขาก็ดื่มเบียร์แล้วก็สูบบุหรี่อยู่They were so worried about how the American Christians had backsliding as they're smoking a cigarette and drinking beer. ก็คือไปมองจุดบกพร่องในการแต่งตัวของเขาว่าเขาควรจะแต่งตัวไปโบสถ์ที่มันดูดีกว่านี้แต่ในขณะที่ตัวเองอ่ะนั่งดื่มเบียร์สูบบุหรี่ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรบุคลิกลักษณะของชาวคริสต์ที่แท้จริง So the European Christians were looking at thisminor flaw in the American Christians because they dress so poorly เนาะก็อย่างนี้ก็คือเหมือนกับที่บอกอะไปมองผงที่เลื่อยที่อยู่ในตาเขาในการแต่งตัวแค่แต่งตัวไม่ดีในการไปโบสถ์แต่ลืมดูตัวเองไป and they're oblivious unaware about the big plank of wood coming out of their own eye เนาะคำว่า plank เหมือนไม้กระดานใหญ่ๆเนาะก็มัวแต่ไปมองขี้เลื่อยเขาอะในจุดบกพร่องแต่ตัวเองนั่งกินเบียร์สูบบุหรี่ในฐานะชาวคริสเตียนยังไงนี่ก็คือไม้ท่อนใหญ่ท่อนซุงที่มันอยู่ในลูกตาแต่มองไม่เห็นแล้วไม่ได้เอาออก So does it make it wrong for a Christian to be judgmental?
มันผิดไหมที่ชาวคริสต์เป็นผู้ช่างตัดสิน Does this say it's wrong to be judgmental? Is that what this says? มันในบทความเนี้ยเขาบอกไหมว่ามันผิดที่เป็นผู้ตัดสินบอกไหม So of course your answer is going to be yes. Jesus teaching it is wrong to be judgmental. เราทุกคนก็คงเจอในที่นี้อาจจะใช่บอกว่าใช่เพราะว่าพระเยซูคริสต์บอกว่ามันผิดที่เป็นผู้ judgmental เป็นคนชอบว่าผู้อื่น And if that's the way you see it, you're not seeing this accurately. ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราอาจจะมองยังไม่ลึกซึ้งพอBecause if you look at Jesus, was Jesus judgmental? ถ้าเรามองในภาพของพระเยซูคริสต์นะพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่างตัดสินหรือเปล่า And the answer is yes, he was. ถูกต้อง Very judgmental. เพราะว่าท่านดูรายละเอียดทุกอย่าง So what Jesus is saying is, you can be judgmental if your life is clean.แต่สิ่งที่ท่านพูดต่อมาก็คือเราสามารถเป็นผู้ตัดสินได้ถ้าในชีวิตของเราไม่มีอะไรเลยที่จะต้องถูกตัดสินคือไม่มีใครว่าเราได้เลย But don't be going out pointing other people's flaws if you have flaws in your own life แต่เราไม่มีสิทธิ์ตราบใดที่เรายังมีจุดบกพร่องข้อบกพร่องในชีวิตเราอยู่ In this area you have Jesus who couldbe very judgmental towards the Pharisees and the religious leaders. ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็เห็นนะว่าพระเยซูคริสต์ก็ตัดสินหลายๆครั้งที่ท่านตัดสินต่อฟาริซีพวกปุโรหิตต่างๆ And he was basically called them gravestones. ซึ่งเรียกเขาค่อนข้างเสียหายๆเลยล่ะ And he called them hypocrites. แล้วก็บอกเขาว่ามันเป็นพวกที่ได้แต่ปาก But then notice this other side of Jesus. แต่มาดูลักษณะของพระเยซูคริสต์ A woman caught in the act of adultery was brought before him จำได้ไหมที่พวกปุโรหิตได้นำหญิงแพทย์สยาสกปรกมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ So instead of judging her for that แทนที่ท่านจะตัดสินผู้หญิงคนนั้นต่อหน้าทุกคน which he had every right to do ซึ่งท่านมีสิทธิ์เต็มที่เลยHe gave her mercy and grace. แต่ท่านให้การละเว้นและให้พระคุณ So let's drill this down even more. Let's drill this down even more. มาดูลึกมากขึ้น For hypocrites, he had judgment. สำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปากไวเนาะได้แต่ปากเนี่ยส่วนมากพวกนี้จะเป็นผู้ชอบตัดสินAnd for others, he had mercy and grace. พระเยซูคริสต์จะไม่ตัดสินคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นคือท่านจะให้พระคุณแล้วก็ละเว้นแต่ท่านจะตัดสินคนที่ตัดสิน It's more like, what is your focus? มาดูกันว่าคือมาแยกให้มันชัดไปมากกว่านั้นก็คือว่าเราโฟกัสอะไรล่ะ Are youlooking down at people finding flaws in them เราไปจ้องจับผิดเขาหรือเปล่า or are you looking up to God หรือว่าเรามองขึ้นไปข้างบนต่อพระองค์ okay what do I mean by that มันหมายถึงอะไร if you're not looking up to God then you're going to be focused on criticizing people ถ้าเราไม่โฟกัสในพระองค์เนาะคือมีจิตใจอธิษฐานตลอดโฟกัสในพระองค์ในสายตามองคนอื่นได้ในสายตาของพระองค์เนี่ยเราแล้วเราไปแต่เราไปโฟกัสมองแต่ละคนเนี่ยเราจะตัดสินเขาแน่นอน The only cure that I have for my critical spirit and my judgmentalism only cure I have is to look up to God ในประสบการณ์ของเราเพื่อที่จะหยุดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นที่จะรักษาหายเราจะต้องโฟกัสอยู่ที่พระองค์See, if I look up to God, that's walking in the Spirit. ในการที่เราโฟกัสจ้องไปที่ท่านเนี่ยนั่นก็คือการที่เราเดินไปกับท่าน If I'm judging people, then that's me walking in the flesh. แต่ถ้าเราหันมาทางนี้เรามองข้อบกพร่องของคนอื่นเราตัดสินคนอื่นนี่ก็คือเราเดินอยู่ในโลกคนเดียว
We should be asking how can we encourage each other and help each other. เราควรจะมุ่งตรงไปที่เราจะทำยังไงให้สนับสนุนหนุนใจกันช่วยเหลือกันไม่ดีกว่าเหรอ Instead of judging each other. แทนที่จะไปคอยจับจุดบกพร่อง For instance, Verena and I are not perfect. เราสองคนไม่ perfect, ไม่ได้แบบ perfect. If you look hard enough, you will find lots of things to judge us about. ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความจริงเลยล่ะถ้าพวกเราทั้งหมดมานั่งมองหาข้อบกพร่องในครูสองคนเราจะเจอทุกๆวันแล้วเจอเยอะด้วย And be critical of us. แล้วก็จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรขยายเนาะว่าการที่มองเราเนี่ยจุดตรงเนี้ยเราจะเจอมากขึ้นแล้วก็ยิ่งแย่มากขึ้น And that has happened. แล้วมันก็เกิดขึ้น And when people do that, they will leave the group. แล้วมันในข้อหลายๆครั้งที่เรามีคนออกไปจากกลุ่มก็เนื่องจากสิ่งเหล่านี้แหละก็คือจ้องหาข้อบกพร่องแล้วก็เอาข้อบกพร่องนั้นยิ่งขยายใหญ่ขึ้นไปทำให้เขาไม่สามารถอยู่ต่อได้And if you do that with people that are in your family, และถ้าเราทำอย่างนั้นกับครอบครัวของเราคนข้างตัวคนรักเรา you will also leave them even if you're still living together. เราก็จะทอดทิ้งเขาเช่นกันถึงแม้ว่าร่างกายเรายังอยู่ในครอบครัวแต่หัวใจและจิตวิญญาณของเราจะทอดทิ้งผลักไสเข้าไป So how do you leave them? เราทิ้งเขาไปยังไง Well, you're no longer in love.นั่นก็คือว่าเราไม่ได้หลงรักเขาแล้ว You're no longer bonding and connecting เราไม่มีความรู้สึกสัมพันธ์ติดต่อกับเขา And the only thing you do is you live in the same household and that's it แล้วก็เราเหมือนอยู่ด้วยกันแบบอยู่ไปอย่างนั้นอะวันๆอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงต่อกันแล้ว And what suffocated and choked that relationshipแล้วสิ่งนั้นแหละที่ทำให้ความสัมพันธ์เป็นเช่นนั้น was judging and criticism ก็คือคำสองคำนี้แหละ judging กับ criticism ก็คือตัดสินนั่นแหละถ้าใครลองไปหาความขยายความระหว่าง judge ภาษาไทยว่าอะไรกับ criticism ภาษาไทยว่าอะไรก็ลองมาแบ่งปันหน่อยนะเพราะสำหรับครูมันเท่ามันเหมือนกัน Some people think they have the giftOf recognizing people's faults. บางคนหลงตัวเองคิดว่าตัวเองคือมาพูดในลักษณะว่าตัวเองเนี่ยสามารถเฉลาดแจกแจงมองการตัดสินคนได้ละเอียด And in Thailand, these people sometimes go by the name of coach. ซึ่งไมเคิลเรียกตรงนี้ว่าพวกที่แต่งตั้งตัวเองเป็นโค้ชพวกโค้ชทั้งหลายอ่ะThey are very good at seeing weaknesses in other people. เหมือนตั้งตำแหน่งขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีความถูกต้องในการตัดสิน But they don't see the weakness and faults in themselves. แต่เขาไม่เคยมองหันกลับมาตัวดูท่อนซุงในลูกตาตัวเองหรือว่าตัวเองมีปัญหาไหม You know, there's a lot of unbelievers that actually want to talk about spiritual things and talk about God.เราเชื่อไหมว่ามีคนที่ยังไม่เป็นผู้เชื่อหรือคนที่ไม่เชื่อเลยที่จริงๆแล้วเขาอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเกี่ยวกับพระเจ้านะ But they don't want to be criticized or judged. ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาไม่ต้องการให้เราไปตัดสินเขา They know they're wrong. เพราะว่าเหมือนใจข้างในมันมีความรู้สึกเขาเรียกอะไรเปรียบเทียบเนาะแล้วบางทีความรู้สึกของเขาเหมือนคริสเตียนทำตัวเลิศกว่าแล้วทำให้ทุกอย่างศาสนาอื่นหรือทุกอย่างเนี่ยด้อยกว่า You don't have to tell them they're wrong they know แล้วก็ในใจของเขาว่าลึกๆอ่ะเขาจะรู้นะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีหรือเป็นอะไรที่ผิดหรืออะไรที่ยังไม่ถูกต้อง But the message you have to give them is the message of mercy and grace เพราะนั้นข่าวสารข่าวประเสริฐที่เราจะบอกเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นในลักษณะของข่าวดีที่ได้รับการยกเว้นที่ได้รับการให้อภัย The message of mercy and grace is what brings them to Jesus แล้วก็พระคุณและพระคุณนี่แหละจะสามารถทำให้เขาถ้าเขารู้ว่าพระองค์มีบุญคุณมีพระคุณกับเราเหลือเกินแล้วเขาจะได้ถูกยกเว้นไม่ว่าเขาจะทำแย่แค่ไหนมาในชีวิตตรงเนี้ยมันจะสามารถนำเขาเข้าหาพระเยซูคริสต์ได้They don't need to be told that their immoral behavior mm-hmm. is
is a path to hell. เขาไม่จำเป็นต้องถูกบอกว่านี่เธอทำผิดแล้วเธอจะต้องตกนรกเขาไม่จำเป็นต้องถูกบอกเขารู้อยู่ในใจเชื่อไหมว่าเขารู้ Have you ever noticed how you get in a room with a critical, judgmental person?ลองสังเกตดูสิเวลาที่เราอยู่ในห้องอยู่รวมกันน่ะในแล้วเราสัมผัสเลยได้ว่าห้องนี้มีแต่ปากของการตัดสิน And his disease or virus of judgmentalism will infect the whole room เหมือนกับเราจะรู้สึกเลยอ่ะเหมือนกับเป็นไวรัสแรงกว่าโควิดอีกแต่ทุกคนเหมือนถูกโรคระบาดThey should have a vaccine for those type of people. เราควรจะเอาวัคซีนมาฉีดพวกตัดสินพวกที่ชอบข่มเหงผู้อื่น So those type of people can infect the whole room, and then before you know it, everybody in the room is becoming judgmental and critical. ลองสังเกตดูถ้ามันมีเชื้อเพลิงของในหมู่ชนตรงนั้นน่ะที่มีการอย่างเนี้ยตัดสินกันแหนะกันแหนะต่อว่าบ่นว่าเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าเพลิงจุดเพลิงเนาะหลายๆคนก็จะเริ่มที่ไม่ค่อยมีเชื้อเท่าไหร่เชื้ออ่อนๆก็จะถูกปะทุขึ้นกลายเป็นว่าเกิดการปะท้วงกันไปเลย So most people that engage in judgmentalism and criticism ส่วนใหญ่พวกที่ involve คือเกี่ยวข้องกับการตัดสิน are basically hypocrites ก็ถือว่าhypocrite อีกก็คือเป็นพวกที่ช่างว่าต่อว่าแต่ตัวเองอะไม่เคยเห็นข้อบกพร่องของตัวเองเลย And because Jesus talked so much about hypocrisy พระเยซูพูดคือได้ตรัสไว้บ่อยมากเลยล่ะเกี่ยวกับพวกหน้าซื่อใจโคตรพวกพูดแล้วไม่ทำ Let me make sure that we understand what the word means เพื่อที่จะให้เราเข้าใจจริงๆว่ามันสำคัญนะแล้วมันสำคัญจริงๆเพราะมันเกี่ยวกับการพิพากษา So the practice of hypocrisyIs the practice of professing. Is the practice of professing. More. Okay, beliefs, feelings, virtues, and behaviors that does not hold or possess. Okay. So that's why I have to break this down. Okay. So it's the practice. Okay. การฝึกหัด. It's professing. What professing? Broadcasting, proclaiming, representing. Be a way of.ก็คือการฝึกหัดการเป็นการฝึกหัดการเป็นยังไงในลักษณะของการสื่อสารก่อนที่จะเปิดปาก beliefs ความเชื่อข้างในของเรา feelings ความรู้สึก virtues virtues okay forget the word virtues behaviors พฤติกรรม that one does not have or possessIn other words, professing things that it one does not have. ก็คือเราจะทำยังไงให้เป็นคนใหม่ในบุคลิกภาพนั้นๆที่จะไม่ที่เราขาดบกพร่องไปเนาะคือสมมติว่าเราเป็นคนช่างตัดสินช่างบ่นเนี่ยพฤติกรรมเราจะต้องรู้อะไรบ้างในการที่เราระวังปากในการที่เราความคิดความอ่านความรู้สึกกำลังจะออกมาแล้วนะสังคมแง่บุมแง่คิดนี่ทั้งหมดนี้ It's a deception or a falsehood. And this thing I have to actually interpret. Okay. I can't really yes. get It's words by the, word. The hypocrite is performing a deception. คนที่เป็นลักษณะนั้นก็คือ hypocrite ที่พูดถึงเนี่ยปากไม่ตรงกับใจคือชอบว่าคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำเนี่ยเขาถือว่าเป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งก็คือ deceptive คือมีมารซาตานมีผู้บงการมีความชั่วร้ายในความคิดความอ่านและหัวใจ This is why in the retreat I was teaching about ruthlessly honest with yourself ถ้าใครที่เข้ามาใน the retreat จำได้ไหมคำว่า ruthlessness ruthlessly honest ที่เราสงสัยคือว่าเอ๊ะ ruthlessRuthlessly honest หมายถึงอะไรก็คือว่าเราซื่อสัตย์กับตัวเองประเภทที่แบบเราสามารถบอกและจับตัวเองได้ว่าเราเลวยังไงแต่จะใช้คำแรงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ถึงกับความเลวยังไงหรอกแต่ว่าบางคนเนี่ยจะประกาศตัวเองแค่จุดนึงว่าฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่จุดที่ร้ายไปกว่านั้นก็
ถ้าไม่หลอกตัวเองไปเลยก็คือไม่บอกใครเพราะนั้นเราไม่บอกใครยังไม่เป็นไรแต่เราจะต้องบอกตัวเอง So this is how you protect yourself from hypocrisy ก็คือการซื่อสัตย์กับตนเองอย่างถึงที่สุดนั่นก็คือการป้องกันให้เราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่เราพูดถึงก็คือปากว่าแต่ใจร้าย So be careful how that hypocrisy doesn't sneak up on you because you'll be blind to it ตรงเนี้ยมันเป็นข้อควรระวังมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเรียนสูงรู้สูงอย่างตำแหน่งหน้าที่ที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วมันจะเป็นเงียบๆอยู่ในอุปนิสัยพฤติกรรมความคิดความรู้สึกตัวตนของเราเลยแฝงอยู่เงียบๆแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นอย่างนั้น So before you criticize somebody or judge them เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินคนอื่นก่อนที่เราจะพลั้งปากออกมา Make sure you yourself are pure ให้เราแน่ใจว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นคือบริสุทธิ์ที่จะมีสิทธิ์พูดได้ในที่นี้จะพูดคำว่ามีสิทธิ์พูดดีกว่าเนาะอย่าถือว่ามีสิทธิ์ตัดสินเลยเพราะบางครั้งเราอยากจะเตือนอะไรใครแต่ว่ามันจะต้องออกมาในลักษณะไม่ใช่ตัดสิน And if you judge yourself ถ้าเราตัดสินตัวเองก่อน And you detect any impurity in yourself แล้วเราจับตัวเองได้ว่าที่เราตัดสินไปอ่ะเพราะเราคิดว่าเราเขาเรียกอะไรมันเป็นการพูดที่ไม่บริสุทธิ์มันมีแฝง Then back off and don't give the criticism. อยากให้ทุกคนปิดปากไปเลยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไป criticize ไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปแนะนำ And especially with your husbands. โดยเฉพาะต่อสามี You speaking to me? No, everybody here has got a husband. เหมือนพยายามหาเรื่องกระทบวันนี้โดยเฉพาะพวกเราทุกคนเป็นภรรยากันทั้งนั้นเลยมีแฟนเพราะว่าแฟนของเราไม่ได้เป็นผู้เชื่ออย่างเราอันเนี้ยก็ลองฝึกดูกับคนใกล้ตัวก่อน You want to win your husband over เราต้องการให้เราได้มีชัยชนะที่สะอาดต่อเขา One of the best ways you can do that is completely eliminate criticism and judging from your languaging when you talk with them ในภาษานะในภาษาที่เราพูดเนี่ยมันจะมีความแฝงของการดีกว่ามากกว่ารู้มากกว่าถูกมากกว่าตัดสินเราให้เราลองระวังจากคำพูดตัวเองเวลาที่จะพูดออกมาคำพูดเราอะในภาษาที่เราใช้มันมีแฝงลักษณะนั้นไหม Remember how much you hate it. You hate it when somebody criticizes you or judges you. ให้ระลึกไว้ว่าเราไม่ชอบแค่ไหนที่เวลาคนอื่นมาตัดสินเรา Your husbands hate it just as much. หรือว่าเขาหมายถึงว่าเราไม่ชอบให้เขาตัดสินเราอ่ะสามีเราเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการให้เราตัดสินเขาเช่นกัน Okay, so this was the teaching today. เพราะนั้นนี่ก็คือกุญแจของคำวันนี้พระคำวันนี้ในเรื่องของการตัดสินบ่นว่าในการบ่นติเตียน It's a very simple message ซึ่งมันก็ฟังแล้วก็ง่ายๆเนาะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับคำว่าตัดสินแต่การไปปฏิบัติไปฝึกฝนความละเอียดนั้นน่ะมันก็ต้องอยู่กับแต่ละคนว่าเราอยากจะหายจริงไหมแล้วเราต้องการจ้องมองอย่างจริงๆไหมแต่มันจะเหนื่อยนะแต่ถ้าเราต้องการทำจริงเราก็จะพัฒนา It's a messageVery difficult to implement. มันไม่ง่ายที่จะฝึกหัดด้วยล่ะ I've been struggling all my life with this problem. เราต้องยอมรับเลยว่ามันยากสำหรับเราแม้จะถึงขณะวันนี้ก็ตามโดยเฉพาะหน้าที่ที่เราตำแหน่งหน้าที่ที่เราอยู่ I said especially our position because every time we warn or we remind or we teach we care about our student they think we judge them yeah เพราะว่าโดนบ่อยมากเลยสำหรับอาจารย์2คนเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าเราติเตียนไม่ได้แล้วอีกต่อไปเพราะว่าเราเห็นแล้วเราอยากพูดแล้วในขณะที่เราอยากพูดเราก็ต้องระวังคำพูดแต่แม้แต่ระวังแล้วก็ตามมันก็จะมีหลายๆคนที่คิดว่าเรา2คนตัดสินเนาะมันยากมากมันไม่รู้จะใช้คำพูดขนาดไหนแล้วจนแบบบางทีตัดสินใจไปเลยว่าไม่เตือนแล้วไม่ติแล้วไม่พูดแล้วเพราะว่า
พูดออกมาทีไรถูกว่าว่าตัดสินทุกทีเลย So remember the solution is look up เพราะนั้น to God โฟกัสอยู่ที่พระองค์ก่อนที่จะพูดหรืออะไรว่าพูดบอกพูดเตือนดูซิว่าให้ท่านช่วยเราสื่อสารได้ไหม Walk in the Spirit เดินอยู่กับพระองค์ในพระองค์Submit yourself to the fruit of the Holy Spirit. คำว่า submit อย่างที่บอกนะก้มยอมจำนนเลยให้ทุกอย่างที่ออกมาจากเราไม่ว่าจะพฤติกรรมความคิดความอ่านความรู้สึกคำพูดเป็นผลเป็นผลของพระวิญญาณได้ขัดเกลาเรา It's not our job to judge. It's God's job to judge. แล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นงานของเราด้วยในการตัดสินมันเป็นงานของท่านเรามีหน้าที่แค่อนุญาตให้ท่านปรับปรุงโดยที่เรามุ่งตรงไปที่ท่านผู้เดียวในกิจวัตรประจำวันสร้างความคิดความอ่านให้ใกล้ชิดใกล้เคียงกับพระเยซูคริสต์มากที่สุด And you can also see this also applies to your children too อันนี้ก็ถ้ามองเมื่อกี้เราพูดถึงสามีไปเยอะมองไปที่ลูกหลานของเราก็เช่นกัน You're going to be pointing out their mistakes for sure เพราะเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เราก็ต้องเตือนเนาะต้องเขาเรียกว่าอะไรตักเตือนลูกหลานของเรา That's part of proper parenting นั่นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพ่อแม่ที่ดีมันเป็น ingredient มันเป็นส่วนประกอบของการเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ใช่ว่าไม่พูดเลย But there is a way to do it with mercy and grace แต่มันมีทางที่จะพูดโดยไม่ตัดสินแต่มันจะเป็นคำที่ออกมาด้วยการละเว้นให้อภัยและพระคุณWalk in mercy and grace as much as you can. เพราะนั้นเดินไปในหนทางของการละเว้นให้อภัยและอยู่ในพระคุณของพระองค์ให้เป็นแนวทางชีวิตแทนที่จะใช้แนวทางของการตัดสินในความคิดความอ่านและมันสมองที่เราถูกบ่มเลี้ยงดูและได้ดูความรู้มา So it was a tough message to teach. แล้วมันก็เป็น message เป็นข้อความที่ไม่ง่ายที่จะสอนด้วยนะเพราะว่าเหมือนผู้สอนยังทำไม่ได้ So let's pray มาอธิษฐานกัน Heavenly Father พระบิดาบนสวรรค์ This is a tough message มันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างหนัก So give us this mercy and grace in our hearts โปรดเมตตากรุณาพวกเราทุกคนด้วยการละเว้นของพระองค์และพระคุณของพระองค์ And we thank you that you haveForgiven us for our hypocrisy. แล้วเราขอบพระคุณพระองค์ที่ท่านได้ละเว้นความไม่ตรงของเราจากกับปาก Again, build us in our inner spirit. ให้ท่านเมตตาสร้างตัวตนข้างในของเราในพระวิญญาณ So that we could be well pleasing to you. เพื่อให้เราได้เป็นที่โปรดปรานต่อท่าน In Jesus' name. ในพระนามของพระเยซูคริสต์ Amen. Amen.จริงๆคือเพราะว่าจริงๆแล้วถึงได้บอกกับทุกคนว่าเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์ก่อนที่จะไปประกาศข่าวเนาะเพราะว่าคำศักดิ์สิทธิ์พระคำที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นพระคำเดียวที่สามารถเข้าไปในหัวใจของคนได้ไม่ใช่ปากเราเนาะทีนี้เวลาปากเราพูดเนี่ยเราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาไตร่ตรองหรือมาใช้คำในความเป็นตัวเราเยอะทีนี้เวลาที่เราทำลองสังเกตไปสิทุกคนเลยที่พูดอ่ะเวลาที่เราพยายามเราใช้ความรู้สึกของเราเองคำที่ออกมาจากความพยายามของเราเองเป็นคำของเราไม่ใช่คำของพระองค์แต่ถ้าเราใช้พระคัมภีร์ถึงได้บอกว่าทุกคนต้องไปอ่านพระคัมภีร์จนขึ้นใจพอเรามีพระคัมภีร์จนขึ้นใจถ้าไม่ขึ้นใจถือพระคัมภีร์ไปด้วยเนี่ยยกตัวอย่างเลยอย่างนี้ไปให้เชื่ออย่างสุดหัวใจว่าพระธรรมนั้นจะเข้าไปในหัวใจของคนคนนั้นเองนี่ก็คือการเชื่อท่านอย่างสุดหัวใจไม่ใช่เชื่อเราอย่างสุดหัวใจพอถ้าเชื่อเราอย่างสุดหัวใจเราจะพยายามมากเลยเนาะแต่ถ้าเชื่อท่านอย่างสุดหัวใจเราไม่รู้หรอกว่าคำนั้นน่ะกับคนคนนั้นน่ะมีการทำปฏิกิริยาอะไรและเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยเพราะมันเป็นการทำงานของพระองค์เข้าใจใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็ถือโอกาสบอกซะเลยว่าทำไมถึงต้องอ่านพระคัมภีร์เพราะพระคำนั้นจะได้อยู่ในใจเราเวลาเราพูดอะไรเราก็จะอ้างอิงไปถึงพระคำง่ายๆแต่ถ้าเราไม่อ่านเลย
เราจะไม่รู้เราไม่มีอะไรอ้างอิงคำเหล่านั้นออกมาจากปากและสมองเราเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นชาวคริสต์อย่างเดียวไม่ใช่แค่ไปโบสถ์มันจะต้องเป็นจริงๆถือพระคัมภีร์สายตาอยู่กับพระองค์อ่านพระวจนะไม่ใช่ถือเฉยๆนะคือเข้าใจในความเป็นเพื่อจุดมุ่งหมายของเราให้เข้าให้แนบสนิทติดสนิทใกล้ชิดแล้วเป็นอย่างพระเยซูคริสต์ได้นั่นคือความเป็นชาวคริสต์ที่แท้จริงเพราะนั้นเพราะทุกคนจะถูกแอทแทคแน่นอนยิ่งเป็นยิ่งถูกแอทแทคเพราะเขาไม่ต้องการให้มีซากของผู้ที่ได้คือไม่ต้องการให้หลงเหลือเลยที่ใครที่จะได้ขึ้นสวรรค์ไปกับพระเจ้าของเราตรงนี้ถึงได้บอกว่าทำไมเราจึงต้องมาเรียนกันอย่างนี้ทำไมเราจะต้องเข้มงวดมากกว่าปกติทำไมเราจะต้องตักเตือนทำไมเราต้องพยายามให้เราอยู่ในทางเพราะว่ามันสำคัญเนาะบางคนเหนื่อยอย่างเอสเตอร์ยังสู้ต่อแต่คนที่เหนื่อยที่ประถูมันต้องถึงขนาดนี้เชียวเหรอไม่ไหวแล้วจะขอไปที่อะไรที่มันหวานชื่นหน่อยได้ไหมไปแค่ร้องเพลงเฉยๆได้ไหมก็ไปสิแล้วจะมาดูเปอร์เซนเทจของการล่วงหล่นกันว่าจะเอายังไงจริงไหมเพราะมันจะต้องมีความเข้มแข็งสู้จนถึงวันนั้นมันไม่มีมันไปตรงนั้นมันไม่มีแรงเนาะมันเหมือนหลอกตัวเองอะว่าฉันอยากได้ยินอย่างเงี้ยพอละเพราะนั้นนักรบที่อยู่ตรงนี้ทุกคนขอชมเชยชื่นชมที่เราเขาเรียกว่าอินเพนเนาะอยู่ในความทุกข์ทรมานของการต่อสู้บาดแผลนี่เวอะหวะบางทีกระสุนยังไม่ได้เอาออกเลยทางนี้ยังไม่ได้เย็บแต่เราอยู่ต่ออย่างที่เรารู้กันเนาะว่าท่านจะอยู่กับเราตลอดเวลาและคุยกับเราตลอดเวลาแต่ใครจะมีประสบการณ์ตรงนั้นไหมความแตกต่างมันอยู่ที่เราว่าเราแสวงหาไหมคำว่าแสวงหานั้นก็คือการปลดปล่อยไม่คาดหวังแต่เชื่ออย่างสุดหัวใจไม่ใช่แสวงหาบอกทำไมเขาได้อย่างนี้แล้วฉันไม่ได้อย่างนี้ท่านไม่ให้อย่างนี้อันนั้นไม่ใช่แสวงหานั่นเขาเรียกว่า demanding นั่นก็คือการเอาแต่ใจตัวเองการที่เราจะแสวงหาคือเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เราจะต้องอธิษฐานเราจะต้องทำทุกอย่างในวิถีทางและการแสวงหานั้นผลลัพธ์มันจะเกิดแต่ถ้าเราไม่แสวงหามัวแต่เอาใจไปใส่เปรียบเทียบว่าทำไมเขาได้อย่างนี้แล้วฉันไม่ได้อย่างนี้เราจะต้องอธิษฐานมากแค่ไหนแค่นี้พอไหมนั่นเอาใจไปใส่ผิดที่ถ้าถามว่าอธิษฐานแค่ไหนตลอดเวลาอ่านพระคัมภีร์แค่ไหนทุกครั้งที่มีเวลาเอาใจไปใส่ที่ไหนใจใส่อยู่ที่พระองค์ทุกวินาทีลมหายใจนี่คือคำตอบเพราะนั้นที่เรายังไม่ได้ผลใครก็ตามที่ยังไม่ได้ผลเรายังไม่ได้ทำอย่างนั้นเนาะผลก็จะต่างกัน so I just say like to just say out loud to everyone that might watch also that if you don't God talk to us all the time God hear with us all the time but if you don't see the result you don't hear him it's not something wrong with you if you haven't seek him and for you to seek him you have to let go and focus on him Bible and pray and everything then you will hearไปอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ลองที่ใคร่ควรกับการที่ไม่ตัดสินได้ไหม Be strong in the Lord ไปเป็นผู้พิชิตนะไปสู้รบ Walk in the Spirit อยู่ในพระองค์ Put on the full armor of God สวมใส่ยุทธภัณฑ์ให้ครบ And be overcomers แล้วก็เป็นผู้มีชัยชนะเพื่อจะมาแบ่งปันให้เรารู้ทุกๆอาทิตย์ทุกๆเสาร์So go forth in the victory. เนาะไปเห็นแล้วว่ามีชัยชนะไปกับธงบอกของการชัยมีชัยชนะ All right. Okay, see you on Saturday. Okay, เจอกันเสาร์หน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย